ครับผมอยากถามลูกเกมวันนี้ครับคุณลิงครับก็โอเคครับส่วนแรกก็ต้องยอมรับความแพ้ก่อนเพราะว่าเชียงใหม่ไม่ใช่เป็นทีมที่รู้ตัวขึ้นทีเพราะฉะนั้นเราทีมเล็กแล้วเป้าหมายผมคือมาในวันนี้แค่หนึ่งแต้มส่วนตัวหลักบางตัวเราก็ต้องเก็บไว้ในบ้านเพื่อวันที่ประกาศเป็นการค่อนข้างที่จะล้าเพราะฉะนั้นผมค่อนข้างมีหวังในบ้านหาแต้มแรกก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นต่างชาติสองเล่นก็ไม่แน่นอนเนาะต้องไปทำวีซ่าด้วยถือว่าเขาคนนี้จะเป็นตัวละแค่สองตัวแล้วก็ประสบอาดามูเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจแล้วที่แพ้ที่สุดผมก็ยังคิดว่าในบ้านต้องการสามแต้มเพราะฉะนั้นหวังตรงนี้มากกว่านะครับตรงนี้วันนี้ก็ต้องยอมรับว่าไม่แพ้แต่ครึ่งแรกก็ลูกเกมค่อนข้างที่จะดีนิดนึงนะครับเรามาสั่งเล่นท่าไปหลายก็ทุกคนมีระเบียบวินัยนะครับก็ทำให้ของเชียงใหม่ค่อนข้างมีขนาดเหมือนกันแล้วกว่าจะยิงได้ก็ช่วงต้นเวลาเพราะฉะนั้นกลายเป็นเกมของเชียงใหม่ง่ายขึ้นพอครึ่งหลังก็เปิดแรกแหละนะครับมันไม่แปลกที่ฟุตบอลนะครับพอตามโดน 3-4-0 นะครับก็แรกแล้วนะครับแพ้ก็สูญแต้มถ้าเราไม่สู้เนี่ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแรกถ้าจะแพ้เยอะแพ้น้อยแพ้เท่าไหร่นั่นก็ต้องหวังเป็นครึ่งหลังเพราะฉะนั้นสามนาทีเปิดแรกก็โอเคผลที่ออกมาก็แพ้4-0ก็ต้องยอมรับสำหรับเกมนัดต่อไปเจอกับในบ้านกระบี่ครับก็อย่างที่บอกเพราะว่าผมค่อนข้างมีความหวังในบ้านมากกว่าเพราะฉะนั้นตัวหลักก็ค่อนข้างที่ไม่ได้เดินทางครับผมฝากถึงแฟนบอลปทูหน่อยครับก็อย่าพึ่งท้อครับผมในฐานะหัวหน้าผู้สอนก็พยายามที่จะปลุกเราฟื้นทีมเพราะว่าผมบอกเลยว่านโยบายของทีมก็คือไม่ตกมันตกแค่ทีมเดียวเพราะฉะนั้นผมยังมองว่าศักยภาพผู้ทีมทำได้แน่นอนครับผมมองไม่ได้เป็นแค่ปีนี้ทีเดียวครับมันเดินต่อไปการที่วางระบบใหม่วางอะไรเนี่ยคือณตอนนี้ผมก็พยายามที่ดันเราขึ้นมาเพื่อทดแทนตัวที่ค่อนข้างที่อายุเยอะอะไรเนี่ยประมาณนี้เพื่อปีต่อไปครับผมก็เพราะฉะนั้นก็ให้แฟนตาเชียร์ก็ตลอดครับผมเชื่อว่าระบบค่อนข้างที่จะค่อนข้างจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับถึงวันนี้เราแพ้4-0ผมว่าก็คือแรกเชียงใหม่ก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยกันเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะโอเคแล้วนะครับเป็นไปตามสเต็ปไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นว่าจะเข่งคัดในลูกทีมถือว่าวินัยระเบียบในการเล่นค่อนข้างที่จะใครมีหน้าที่ตรงไหนตรงไหนก็รับผิดชอบตรงนั้นมันจะเป็นโปรเฟสชั่นอลขึ้นมาจากระดับต่ำๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับครับผม